อาจารย์ขอยกตัวอย่างตัว exception ตัวหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะครับเราเจอมาแล้วแหละแต่เราอาจจะลืมก็ได้นะครับก็คือตัว Array Index Out of b o u n d e x c e p t i o n นะครับก็คือการกำหนด index ของ Array ที่ผิดพลาดนะครับเรามาลองดู o u r c e code กันนะครับ source code ตัวนี้อาจารย์ประกาศาชื่อโปรแกร,รมขึ้นมานะครับ Demo Exception นะครับมีเม h อดมาดูคำสั่งอยู่ในเมตอดกันนะครับ บรรทัดที่บรรทัดน,นี้นะครับ i n score นะครับประกาศ array ชื่อว่า score นะครับเป็น array อันนี้คือการปูนะ a r r a y ของ i n น,นะครับมีขนาดเท่ากับ new i n 2ก็คือพูดง่ายเราประกาศ array ขึ้นมาแล้วให้มันเป็น i n 2ช่องนะครับเป็นช่องว่าง2ช่องเราบรรทัดต่อมาครับอาจารย์เอาเลข30ไปใส่ในช่องเบอร์2นะครับ score 2นะครับเอาไปใส่ในช่องเบอร์10แล้วอาจารย์ค่อยสั่ง s y s t e m o จด p r i n ์ออกมาเป็นว่า score 2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ตรงนี้ผิดพลาดตรงไหนครับผิดพลาดตรงไหนรู้ไหมมันผิดพลาดตรงที่เราระบุ Index ของมันผิดนะครับเพราะว่า Array เนี่ย i n น 2, นะครับ i n น้ามปู2ก็คืออ r r a y รช่องอ r r a y รช่องมีแค่เลข0นย์กับเลข1นะครับอยู่ช่องเบอร์ศูนกับช่องเบอร์1ฉะนั้นอันนี้เราใส่ช่องเบอร์2ช่องเบอร์2ปุ๊บมันทัดนี้จะติมันจะเกิด e อ r o r ขึ้นพอเกิด Er r o r ขึ้นปุ๊บนะครับหลายคนก็คงเคยเจอว่าโปรแกรมเราจะตี e อ r o r ขึ้นมาแบบนี้ครับว่า e e x c p t i main เ,เ,นนเนะครับใน main เกิดเกิดเออร์เรอร์ที่ชื่อว่า java จุดแลงจุดอาร์เรย์อิ o เด o กซ์เอาออฟบัตัวเดียวกันเลยครับยาวเนี่ยเกิดการกำหนดค่า array นะครับ Index ของ array ผิดพลาดโดยไอค่าที่กำหนดคือเลข2ฉะนั้นเนี่ยมันผิดตรงเนี้ยนะครับผิดตรงนี้แล้วจริงๆมันบอกบรรทัดด้วยบรรทัดที่6ตอนนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดเออร์เรอร์แบบนี้ถ้าเกิด exception แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรถ้าเราคือเขียนโปรแกร,รม เขาเรียกว่าเขียนโปรแกรมเก่งๆเนี่ยคือต้องเจอ e er r อร์เเยอะๆเจอ Exception เยอะๆแล้วเราจะได้ดูแล้วเราแก้ปัญหามันได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนี่คือตัวอย่างของเวลาเรารันโปรแกรมไปปุ๊บมันเกิด Er อร์เกิด e er r อร์อปุ๊บเนี่ยอันนี้คือ r ันไทม์เอ็กเซปชันใช่ไหมครับพอเกิดปุ๊บมันไปต่อไม่เป็นละไปต่อไม่เป็นปุ๊บโปรแกรมหลุดเลยโปรแกรมหลุดเลยแล้วก็จะกลายเป็นคําว่า p พรส e any k e y to continue บบน,นี่คือเราไม่ได้จัดการมันเลยมันเกิดเออร์เลอร์ปุ๊บเกิดเออร์เลอร์แล้วตายไปเลยพังไปเลยนะครับถ้าแต่ถ้าเราสามารถจะจัดการมันได้ล่ะเช่นถ้าเกิดเออร์เลอร์แล้วให้มันทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้โปรแกร,รมเราไม่พังไม่หลุดอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือ,เ,อ,อเราจะอธิบายวิธีการว่าเราจะต้องป้องกันมันยังไงนะครับ